เป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากสำหรับต่ายอรทัยและล่าสุดนั้นเธอกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตนเองครั้งแรกในวันเสาร์ที่22มิถุนายนนี้ที่ GMM Lighthouse ชั้น8เซนซันเมินโดยมีชื่อคอนเสิร์ตว่าต่ายอรทัยดอกหญ้ากลางเมืองใหญ่และเพื่อความเป็นสิริมงคลเธอและทีมงานได้เดินทางไปที่วัดทับกระดานอ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรีเพื่อไหว้ขอพรหุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งขอให้คอนเสิร์ตใหญ่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยระหว่างทำพิธีนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังได้เสียงเซียมซีโชว์เลข978ให้เห็นกันชัดๆสร้างความฮือฮาให้กับแฟนเพลงจำนวนหนึ่งที่มาร่วมพิธีรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มากราบไหว้ขอพรหุ่นพุ่มพวงดวงจันทร์พากันนามเลขดังกล่าวไปเสี่ยงโชค